กาลนานสามนานครั้งหนึ่งนานมาแล้วณบ้านร้างหลังเล็กในปากกล้วยมีแม่ตานีอาศัยอยู่กับลูกกล้วยสามใบแม่ตานีจึงเรียกลูกๆมารวมตัวกันเพื่อบอกสิ่งสำคัญบางอย่างตอนนี้ลูกๆทั้งสามคนพอได้จะหาที่สิงสถิตเองได้แล้วนะเพราะฉะนั้นแม่อยากให้ลูกๆออกไปจากบ้านแม่ได้แล้วไปไปลูกกล้วยทั้งสามจึงได้ออกจากบ้านเพื่อไปตามหาที่สิงสถิตของตัวเองน้องกล้วย01เจอกับจอมปลวกเลยตัดสินใจที่จะสิงสถิตอยู่ที่นี่โอ้โหอยู่ตรงนี้ละกันนะลังปลวกและน้องกล้วย01ก็ได้บอกลาพี่กล้วย02และพี่กล้วย03จึงออกเดินทางต่อเพื่อตามหาที่สิงสถิตพี่กล้วย02เจอกับศาลพระภูมิและได้ตัดสินใจที่จะสิงสถิตอยู่ที่นี่นั่นมันศาลนี่นาอยู่ในศาลดีกว่าและพี่กล้วย02ก็ได้บอกลาพี่กล้วย03และพี่กล้วย03ก็ได้ออกเดินทางต่อเพื่อหาที่สิงสถิตของตัวเองจนกระทั่งพี่กล้วย03เจอกับบ้านทรงไทยหลังใหญ่บ้านทรงไทยว้าสวยเขาจึงได้ตัดสินใจที่จะสิงสถิตอยู่ที่นี่ขณะเดียวกันหลังจากนั้นไม่นานได้มีหมอผีผู้ชั่วร้ายและตะก้องคู่ใจของเขาตะลือและไอโอมจนได้ไปพบกับน้องกล้วยหอม01ที่จอมปลวกและพูดว่าจะออกหรือไม่ออกไม่ออกอ่ะถ้าออกก็จะเลยแดกด้วยความกวนประทาของกล้วย01ตะลือจึงโมโหและได้ทำการไล่กล้วยหอม01มึงไม่ออกใช่ไหมได้เดี๋ยวมึงโดนเย้ยอยู่ไม่ได้แล้วอย่างนี้ไปดีกว่าไปล่ะน้องกล้วย01จึงได้เดินทางมาหาพี่กล้วย02เพื่อหลบหนีจากการตามล่าของหมอผีผู้ชั่วร้ายพี่ครับพี่02ช่วยผมด้วยผมโดนหมอผีใจร้ายทำร้ายมาผมขอหลบบ้านพี่ได้ไหมได้401เดี๋ยวพี่จะช่วยนายเองในขณะเดียวกันหมอผีก็ได้ไล่ตามมาคิดว่าจะหนีพ้นอย่างนั้นเหรอมันมาแล้วแหละ01ทำไงดีอะพี่ชายเรารีบหนีกันเถอะหนีกันเถอะในนั้นเองหมอผีก็ได้หยิบปืนช็อตกันอัลฟาเบต้าอะไรเมจแกมมาซุปเปอร์โกกูเบต้าตีนไก่ขึ้นมาปังตายใครตายผีตายโอ้โดนยิงด้วยความตกใจน้องกล้วย01จึงวิ่งไปหาพี่กล้วย03เพื่อขอหลบหนีจากหมอผีผู้ชั่วร้ายแต่ระหว่างทางด้วยความตกใจน้องกล้วย01จึงเผลอวิ่งแรงไปจนทำให้เปลือกกล้วยหลุดออกมาจากตัวของตัวเองและหลังจากนั้นไม่นานหมอผีผู้ชั่วร้ายก็ไล่ตามมาจนทันครั้งนี้แหละเองนี้ข้าไม่พ้นแน่นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทิ้งขยะให้ลงถังขยะนะครับน้องๆ